อีกเรื่องนึงท่านเลขากำลังฮอตฮิตมากเลยนะครับในเรื่องของโอ้โหเงินช่วยเงินช่วยเหลือครับพี่น้องที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีครับนะครับ120บาทต่อตันอ้อยนะครับอันนี้ก็ความเป็นมาคงไม่กล่าวถึงเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่2ละครับว่านโยบายในเชิงนโยบายเนี่ยตั้งแต่เปิดหีบมาปิดหีบมานะครับก็มีประเด็นพอสมควรเป็นยังไงบ้างครับท่านเลขาถึงณวันนี้นะครับในเรื่องของความก้าวหน้านะครับทางสำนักงานอ้อยเองทราบว่าได้ดำเนินการควบคู่ขนานกับการรอมติครม.อยู่แล้วด้วยนะครับประเด็นอย่างให้ท่านเลขาว่าเอ๊ะณตอนนี้ทางสำนักงานอ้อยทกส.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอัพสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับเกี่ยวกับ120บาทครับในโครงการที่เหลืออ้อยสดคุณภาพดีครับครับครับนำเรียนพี่น้องชาวไร่นะครับผมก็ทราบว่าพี่น้องชาวไร่ก็จัดใจจ่อนะครับครับอย่าทราบความคืบหน้าของการจ่ายเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล120บาทในการลดต้นทุนตัดอ้อยสดนะครับที่พี่น้องมีความตั้งใจในการที่จะทำอ้อยสดนะครับเพื่อลดการเผานะครับก็เป็นการลดฝุ่น PM 2.5 นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยนะครับต้องนำเรียนว่าครม.ได้มีมตินะครับเป็นวาระจรวันนั้นนะครับวันอังคารที่20นะครับไม่มีบรรจุวาระไว้เลยวันอังคารที่20กันยานะครับผมก็ไปนั่งสแตนบายตั้งแต่เช้านะครับต้องขอบคุณเรื่องนี้ต้องขอบคุณจริงๆก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับที่ท่านได้ความใช้ความเพียรพยายามในการที่จะประสานงานนะครับติดต่อกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านอาคมนะครับในการที่จะหาเม็ดเงินนะครับมาให้เพียงพอนะครับเมื่อท่านได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยนะครับท่านก็เช้าวันที่20นั่นแหละครับหลังจากที่ผมรายงานในเรื่องของยอดเงินนะครับปริมาณอ้อยที่จะต้องจ่ายเงินนะครับท่านก็เอาข้อมูลเนี่ยไปคุยกับท่านรองนายกประวิตรนะครับเพื่อที่จะขอนำวาระเรื่องเงินช่วยเหลือเนี่ยเข้าครม.เข้าวันนั้นเลยเข้าครม.ผมได้รับทราบข่าวดีนะครับตอนเวลาประมาณสัก 8:40 นะครับท่านรัฐมนตรีสุริยะโทรมาบอกว่าได้นำเรียนคุยกับทางท่านรองประวิตรเรียบร้อยและท่านก็เห็นชอบให้นำเข้านำเข้าสู่วาระการประชุมณวันนั้นเลยนะครับเราได้ในวาระนี้ไม่มีไม่มีครับเป็นวาระจรที่8นะครับคือปกติจะมีเรื่องปกติแล้วก็เป็นวาระจรที่ได้รับความเห็นชอบด่วนนะครับวันนั้นก็เป็นวาระจรวาระที่8นะครับซึ่งก็เป็นที่ยินดีนะครับว่าทางครม.ก็ได้มีมติอนุมัติวงเงินทั้งหมดนะครับ8,319 ล้านบาทโอ้ยเราอ้อยสดคุณภาพดี66ล้านกว่าตัน66เกือบ67ล้านนะครับ 66.9 กว่าล้านตันนะครับเกือบ67ล้านนะครับแล้วตอนนี้นะครับพี่น้องก็คงอยากจะทราบว่าแล้วขั้นตอนจ่ายเงินเนี่ยจะได้รับตังค์เมื่อไหร่โอ้โหอันนี้ถามมาเยอะครับในเฟซเลยถามพอ.ประสิทธิ์ท่านเลขาจะมัดใจทกส.จะประชุมเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเยอะมากครับพอ.ประสิทธิ์พอ.ประสิทธิ์ว่ามันควรจะใช้เวลาในการกว่าจะจ่ายตังค์ได้นี่น่าจะประมาณสักกี่วันโอ้โหถ้าเราไม่ทำคู่ขนานมานะถ้าเริ่มรอมติครม.อย่างอีกเป็นเดือนเป็นเดือนใช่ไหมแต่ตอนนี้ท่านเลขาให้นโยบายมาว่าในขณะที่รอมติครม.เราก็ตรวจสอบไอ้สดไปด้วยถูกต้องอันนี้เป็นไงบ้างครับเลขาตอนนี้พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์อะไรกี่เปอร์เซ็นต์บ้างครับต้องนำเรียนว่าต้องขอบคุณอีกแหละนะครับท่านรัฐมนตรีสุริยะกับท่านอาคมนะครับท่านก็ได้มีนโยบายสั่งการไปที่ทกส.ว่าให้ความร่วมมือกับสำนักงานทำการอ้อยน้ำตาลสายในการตรวจสอบข้อมูลนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยคู่ขนานกันไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางทกส.ตอบเรากลับมาแล้วนะครับว่าในเรื่องของการที่ตรวจเช็คข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับล็อตแรกที่เราส่งไปเนี่ยตอนนี้มีข้อมูลพี่น้องชาวไร่อ้อยที่จะได้รับเงินเนี่ยนะครับในรอบแรกรวมทั้งหมดเนี่ย97กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหถ้ามี100คนเนี่ยได้ไป97 97คนละนะครับก็คือพี่น้องชาวไร่อ้อยของโรงงานน้ำตาลเนี่ยนะครับโรงงานน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับมีได้เงินในรอบแรกเนี่ย 97% นะครับจาก 120,000 กว่ารายเนี่ยได้ไป 119,000 กว่ารายเหลืออีกนิดเดียวเหลืออีกไม่เยอะนะครับเหลือไม่เยอะโรงงานที่2ก็คือโรงงานเอทานอลเนี่ยมี 3,527 เนี่ยได้ไป 3,450 55นี่ได้ 98% นะครับเหลือ 2% แค่นั้นเองขาดอีก2คนนะฮะแล้วก็ในส่วนของโรงงานน้ำตาลทรายแดงเนี่ยนะครับ184คนเนี่ยได้ไป164คนขาด20คนขาด20คนนะครับงั้นรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเม็ดเงินที่จะจ่ายได้ทั้งหมดเนี่ย 97% นะครับจาก 8,300 กว่าล้านเนี่ยเราจะจ่ายได้ในรอบแรกเนี่ย7,700 กว่าล้านบาทโอ้โหก็ถือว่าเกือบ 100% ละเหลือนิดเดียว
นะครับเมื่อไหร่ล่ะพี่อ๋อท่านเลขาไอ้ตรงเหลือนิดเดียวนี่เป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะว่านะครับเมื่อธกส.ไปเช็คแล้วเนี่ยปรากฏว่าเลขบัญชีธกส.กับชื่อเนี่ยไม่ตรงกันบางทีเลขบัตรก็ไม่ครบเลขบัตรไม่ตรงกันอันที่2ก็คือปริมาณอ้อยไม่ตรงไม่ตรงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยเนี่ยสามารถที่จะไปเช็คได้ด่วนๆนะที่ไหนครับท่านเลขาครับในลายตัวสีอ้อยนะครับที่เป็นสีเขียวขึ้นอยู่หน้าจอสามารถที่จะไปโหลดแอปมาได้เลยนะครับ official line ตรวจสีอ้อยแอปตรวจสีอ้อยนะครับแล้วก็มีน้องก็แค่ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนตรงเองไปนะครับ12 13หลักเข้าไปใช่ครับนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดกรณีของปริมาณอ้อยของพี่น้องไม่มีปัญหาเนี่ยในหน้าแอปจะขึ้นมาเลยว่าบัญชีพร้อมโอนยิ้มได้เลยยิ้มได้เลยนี่รอรับตังค์ละคุณ120ได้เลยรอรับตังค์ได้เลยนะครับ แล้วก็บัญชีแอปเนี่ยหลังจากโอนเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะบอกเหมือนกันนะแต่นี่อย่าเพิ่งเช็คนะโอนสำเร็จแล้วนี่ยังไม่มีนะเพราะตังค์ยังไม่ได้จ่ายนะครับโอนเงินสำเร็จแล้วยังไม่มีแต่ถ้าเกิดตังค์จ่ายเรียบร้อยปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นกันว่าโอนเงินสำเร็จแล้วฉะนั้นตอนนี้พี่น้องดูอย่างเดียวเข้าไปเช็คแล้วก็บอกว่าบัญชีพร้อมโอนไหมถ้าเกิดบัญชีไม่พร้อมโอนนะครับมันขึ้นว่าไงท่านเลขก็จะขึ้นบอกไม่สามารถรับโอนได้ก็จะขึ้นเลยครับก็จะขึ้นเลยว่าสมมติว่าพี่ประสิทธิ์นะครับพี่อ้อยป่าเนี่ยใส่บัตรเข้าไปใส่เลขบัตรเข้าไปเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดขึ้นว่าไม่สามารถรับโอนได้ต้องไปดำเนินการแก้ไขละที่ไหนครับที่ไหนต้องไปเช็คดูว่าเฮ้ยมันเนื่องจากว่าเลขบัญชีหรือว่าเนื่องจากว่าปริมาณอ้อยเรานี่ไม่ตรงกันรีบติดต่อที่โรงงานนะครับเพื่อดำเนินการแก้ไขเป็นคู่สัญญาถูกต้องนะครับเพื่อดำเนินการแก้ไขคู่สัญญาให้ตรงกันเจ้าหน้าที่ของเราก็จะส่งเข้ามาถูกต้องเจ้าที่ส่งมารับรองปั๊บผมก็เตรียมคณะไว้เรียบร้อยนะครับในการที่จะเร่งตรวจให้นะครับฉะนั้นตอนนี้เช็คด่วนๆได้เลยว่าพี่น้องจะสามารถรับเงินได้ในงวดแรกหรือไม่งวดแรกเข้าไปที่ไลน์ตรวจสินอ้อยสแกนหน้าจอได้เลยนะครับตอนนี้ตอนนี้พี่น้องมีมือถืออยู่ในมือปั๊บนะครับสามารถสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือแล้วก็ส่งไปที่โรงงานส่งอะไรเยอะแล้วล่ะนั่นเลยนะครับก็คงจะถึงพี่น้องแล้วผมคิดว่าไลน์ตรวจสินอ้อยเนี่ยมันมา3ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่3ฉะนั้นผมคิดว่าพี่น้องชาวไร่อ้อยเนี่ยคงจะรู้วิธีการตรวจสอบดีแล้วนะครับฉะนั้นไม่ได้เรื่องยากแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดยังมีปัญหาก็โทรมาที่สำนักงานได้เลยนะครับนะเราพร้อมจะดำเนินการช่วยเหลือในเรื่องของการที่จะดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเอ๊ะท่านเลขาลดอย่างนั้นลดแรกเนี่ย 98% เนี่ยเกือบ 100% แล้วคาดว่าจะจ่ายได้เมื่อไหร่จ่ายให้ธกส.โอนเข้าบัญชีได้เมื่อไหร่ครับผมจะได้เช็คฟรีครับเพราะว่าไปยืมปุ๋ยเข้ามาก็เยอะแล้วตอนนั้นนะครับเมื่อวานผมได้เซ็นหนังสือด่วนถึงธกส.ไปแล้วอ๋อเซ็นไปแล้วเซ็นเรียบร้อยนะครับว่ามีบัญชีในล็อตแรกเนี่ยที่จะโอนทั้งหมดในกี่รายนะครับก็คือ 97% นี่แหละนะครับรวมๆแล้วประมาณสัก119,000กว่ารายแล้วเกือบหมดละเกือบหมดประมาณสัก 97% นะครับธกส.ยืนยันว่าเขาจะขอเวลาทำการประมาณสักอาทิตย์หนึ่งวันนี้ก็วันที่29ฉะนั้นพี่น้องนับวันรอไปได้เลยอีก5 6ไม่เกินวันที่7ตุลาครับดีไม่ดีอาจจะเข้าก่อนดีไม่ดีอาจจะได้ก่อนสักวัน2วันด้วยซ้ำไปอาจจะเป็นวันที่5ตอนเช้าก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าข้อมูลเราพร้อมหมดแล้วข้อมูลเราพร้อมธกส.พร้อมโอนแล้วนะครับแต่สำคัญก็คือต้องรอลุ้นขั้นตอนการพิจารณาของธกส.นะครับธกส.เขามีบอร์ดในการเช็คพิจารณารู้สึกเขาจะประชุมวันพรุ่งนี้เขาบอกเขาจะเอาเรื่องของการอนุมัติวงเงินเนี่ยเข้าไปพิจารณาในบอร์ดซึ่งมี2คณะใหญ่ชุดเล็กเนี่ยเขาพิจารณาไปแล้วนะครับก็จะมีในชุดของคณะอนุกันกรองนะครับแล้วก็คณะบอร์ดในวันเดียวกันเลยนะครับเขาจะประชุมวันเดียวกันวันที่30ฉะนั้นถ้าเกิดเขาประชุมวันที่30แล้วมีมติอนุมัติแล้วไม่โครงการนี้มีปัญหาปั๊บเนี่ยเขาบอกขอทำการประมาณสักไม่เกิน7วันเขาพร้อมโอนได้ทันที9 30 1 2 3 4โอ้คือวันที่5ฉะนั้นประมาณการที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าจ่ายได้ไม่เกินวันที่7เนี่ยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องบอร์ดธกส.ต้องอนุมัติซึ่งทางมีทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเป็นประธานว่าอะไรคะใช่นะครับซึ่งผมก็คือผมได้นำเรียนว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่พี่น้องเนี่ยรอมานานพอสมควรนะครับแล้วก็รอเม็ดเงินตรงเนี้ยนะครับในการที่จะไปซื้อปุ๋ยนะครับหรือไปจ่าย
เงินเชื่อที่ซื้อปุ๋ยอะไรไปแล้วนะครับเอาเงินเกี่ยวโรงงานเอาปุ๋ยมาอะไรมาจะได้จ่ายปุ๋ยเนี่ยมันจำเป็นต้องใส่ในช่วงนี้แหละเพื่อบำรุงต้นแล้วก็บำรุงความหวานครับตัวนี้ก็คงใส่ไม่ได้จะไหลไปกับน้ำแล้วช่วงนี้ใช่ฉะนั้นพอรม.พอครม.พิจารณาอนุมัติโครงการปั๊บเนี่ยเราก็ทำคู่ขนานมาเป็นเดือนละนะครับฉะนั้นเรามีความพร้อมในการที่จะส่งข้อมูลให้ธ.ก.ส.เพื่อจ่ายเงินให้เร็วที่สุดนะครับฉะนั้นวันนี้รอลุ้นอย่างเดียวว่าธ.ก.ส.วันที่30เป็นยังไงถ้าเกิดเขาผ่านปั๊บเนี่ยก็ไม่เกิน7วันครับพี่น้องพรุ่งนี้ก็รู้เย็นๆครับนะครับไม่เกิน7วันครับพี่น้องนะครับแล้วจะได้เฮกันนะครับนะครับก็เตรียมตัวเลขจำนวนตันอ้อยคูณ120ไปเลยนะครับครับฉะนั้นสน.เนี่ยสำนักงานอ้อยเนี่ยสามารถทำงานได้เร็วขึ้นเป็นระดับจากปีแรกเนี่ยนะครับตะกิดตะกักหน่อยปีแรกเนี่ยใช้เวลาเกือบ2เดือนกว่าจะจ่ายได้หมดนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราใช้เวลาประมาณเดือนถึงจะจ่ายงวดแรกได้ใช่ฮะแต่ครั้งนี้เราใช้เวลา1อาทิตย์ไม่เกิน2ไม่เกิน15วันหลังจากครม.อนุมัติและไม่เกิน1อาทิตย์หลังจากที่บอร์ดธ.ก.ส.มีมติโอเคสามารถกดปุ่มปึ้งไปเลยนะครับนะไหลไปเลยแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้านะครับในการประชุมพรุ่งนี้เดี๋ยวทางน้องมาใหม่นี่ก็จะขึ้นหน้าประชาสัมพันธ์หน้าเพจอ้อยให้ติดตามให้ดีนะครับติดตามข่าวกันนะครับนะแล้วยืนยันวันจ่ายที่แน่นอนวันที่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะนะครับนะดีไม่ดีดีไม่ดีอาจจะวันที่3วันที่4เราอาจจะมานั่งคุยกันอีกมานั่งคุยแบบบรรยากาศหน้าตาเต็มใสดูรอยยิ้มครับนะฮะครับครับอันนั้นก็คือเรื่อง120บาทนะครับตอนนี้พร้อมเกือบ 100% ละนะครับเหลือทางบธกส.ประชุมนิดนึงนะครับตามขั้นตอนตามระเบียบนะครับรอฟังผลบธกส.ประชุมนิดนึงนะครับนะโอเคนะครับท่านเลขาฉะนั้นชัดเจนแล้วนะครับชัดเจนแล้วนะครับว่าพร้อมจ่ายเราทำข้อมูลส่งให้ธกส.เรียบร้อยนะครับฉะนั้นรอนิดนึงนะครับนะ